นี่ทุกคนวันนี้วิวมีความลับของสีม่วงมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะสวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point View ค่ะกลับมาพบกับวิวอีกครั้งนะคะกับซีรีส์ความลับของสีค่ะที่เราดองกันมาแสนนานนะคะและแน่นอนด้วยชุดที่วิวใส่อยู่ตอนนี้ด้วยการแต่งตัวแต่งหน้าอะไรต่างๆทุกคนน่าจะรู้กันแล้วใช่มั้ยคะว่าวันนี้เรากำลังจะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของสีม่วงค่ะซึ่งเป็นสีโปรดของใครหลายๆคนเลยนะแล้วก็มีคนขอเข้ามาเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะทำเรื่องความลับของสีม่วงสักทีค่ะวันนี้วิวไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วนะคะและบอกเลยว่าเรื่องราวของสีม่วงเนี่ย Exclusive มากจริงๆนะคะถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะถ้าเราพูดถึงสีม่วงเนี่ยนะคะต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยสีม่วงถือเป็นสีที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆค่ะถ้าเราไปสังเกตธงชาติประเทศต่างๆทั่วโลกนะเท่าที่วิวหาเจอเนี่ยนะคะมีธงชาติอยู่แค่ทั้งหมด2ประเทศด้วยกันค่ะที่มีสีม่วงเป็นส่วนประกอบนะคะลองไปนึกถึงธงชาติเด่นๆที่เราคุ้นเคยกันสิเห็นไหมมันไม่มีสีม่วงเป็นส่วนประกอบเลยนะคะและส่วน2ประเทศที่มีสีม่วงเป็นส่วนประกอบเนี่ยได้แก่โดมินิกากับนิการากัวเนี่ยนะคะถ้าเราดูที่ธงชาติของเขาก็จะเห็นว่าอ้าวสีม่วงมันไม่ได้เป็นสีม่วงเพราะว่าเขาอยากใส่สีม่วงลงไปในธงชาตินะแต่ว่าเขาจำเป็นจะต้องใส่สีม่วงเขาก็เลยต้องใส่ค่ะอย่างธงแรกเห็นไหมว่ามันเป็นลักษณะของธงที่มีสายรุ้งอยู่ข้างในสื่อถึงอิสรภาพอะไรต่างๆซึ่งในสายรุ้งเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีสีม่วงเขาก็เลยจำเป็นจะต้องใส่สีม่วงลงไปค่ะส่วนอีกรูปนึงที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเห็นว่าเขาต้องการจะใช้นกแก้วพันนึงเนี่ยที่เป็นนกประจำชาติใส่ลงไปในธงชาตินะคะซึ่งไอ้นกแก้วตัวนี้บังเอิญว่ามันมีสีม่วงค่ะเขาก็เลยจำเป็นจะต้องใส่สีม่วงลงไปในธงชาตินะคะดังนั้นเห็นไหมว่าสองประเทศที่มีเนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศที่แบบฉันจะระบายพื้นธงของฉันเป็นสีม่วงอะไรต่างๆค่ะนี่แสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยสีม่วงมันต้องมีความหมายลึกซึ้งหรือมันมีอะไรเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าต้นกำเนิดสีม่วงเนี่ยมันมีที่มาจากอะไรยังไงนะคะเมื่อพูดถึงคำว่าสีม่วงเนี่ยหลายคนอาจจะไปนึกถึง LGBTQ+ ใช่ไหมคะเอาจริงๆวิวก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมสีม่วงถึงไปเกี่ยวข้องกับ LGBTQ+ ค่ะใครเป็นคนเริ่มคนแรกอันนี้ไม่รู้นะแต่ที่เป็นไปได้เนี่ยว่าเกิดจากการสื่อความรักระหว่างคนเพศเดียวกันเนี่ยนะคะสมัยก่อนเขามักจะใช้ดอกลาเวนเดอร์เป็นสัญลักษณ์ค่ะเช่นในหนังสือเล่มนึงนะคะคนเขียนชีวประวัติของอับราฮัมลินคอนเนี่ยที่ชื่อว่าคาร์ลแซนเบิร์กเนี่ยนะคะก็เขียนเอาไว้ว่าตอนหนุ่มๆลินคอนเนี่ยมีความสัมพันธ์กับเพื่อนชายนะในแบบที่กลิ่นลาเวนเดอร์หรือในช่วงกลางศตวรรษที่20นะคะก็มีกฎหมายออกมาค่ะว่าใครรักเพศเดียวกันจะต้องโดนไล่ออกจากการทำงานราชการนะซึ่งจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดลาเวนเดอร์สแกร์นะคะหรือว่าความกลัวว่าฉันจะโดนไล่ออกก็เลยต้องซ่อนรสนิยมทางเพศของตัวเองเอาไว้ค่ะจะเห็นว่าความหมายของสีม่วงในแง่ของความรักของ LGBTQ เนี่ยถูกใช้ในเชิงลบมาตลอดนะคะจนกระทั่งกลุ่มที่ต่อสู้เพื่อสิทธิ LGBTQ+ เนี่ยได้ทวงคืนยึดความหมายของสีนี้กลับมาค่ะในเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าวันศุกร์มือม่วงนะคะหรือว่า Friday of the Purple Hand ในปี1969ค่ะเหตุการณ์วันศุกร์มือม่วงเนี่ยนะคะเกิดขึ้น4เดือนค่ะหลังจากเหตุการณ์ Stonewall นะคะซึ่งเป็นการออกมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิของ LGBTQ+ ครั้งใหญ่ของอเมริกาค่ะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของประเพณี Pride Parade นะคะในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเกิดความชุลมุนวุ่นวายค่ะเพราะว่ามีคนเนี่ยบุกเข้าไปสลายผับ Stonewall นะคะที่เป็นแหล่งชุมนุมของพวกชาว LGBTQ+ ต่างๆค่ะหลังจากเหตุการณ์ Stonewall เนี่ยก็มีการออกข่าวต่างๆเกี่ยวกับประเด็นนี้ใช่ไหมในซานฟรานซิสโกเนี่ยก็มีสำนักข่าวเจ้านึงนะคะชื่อว่า Examiner ค่ะเขาเนี่ยนะคะเขียนข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมของพวก LGBTQ+ เนี่ยด้วยน้ำเสียงรังเกียจนะเหมือนกับพวกเกย์เนี่ยเป็นตัวประหลาดอะไรต่างๆค่ะคนก็เลยโมโหทีนี้ก็เลยออกมารุมประท้วงกันหน้าสำนักข่าวใหญ่เลยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะคนในสำนักข่าวก็พากันโกรธพวกที่มาประท้วงนะและจังหวะชุลมุนวุ่นวายเนี่ยก็มีใครไม่รู้ซึ่งเอาจริงๆก็น่าจะเป็นคนในสำนักข่าวนั่นแหละทิ้งถุงหมึกพิมพ์นะคะสีม่วงเนี่ยลงมาจากหน้าต่างค่ะกะว่าอ่ะตกใส่หัวผู้ชุมนุมเลยจ้าประมาณว่าพวกชาวสีม่วงจงแปดเปื้อนสีม่วงไปซะทีนี้พอทุกคนเปื้อนสีไปหมดเนี่ยแทนที่จะรู้สึกอับอายแยกย้ายกลับบ้านเหมือนที่คนที่ทิ้งลงมาต้องการนะคะผู้ชุมนุมกลับใช้สีพวกนั้นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ค่ะประทับรอยมือรอยเท้าลงไปตามท้องถนนบริเวณนั้นนะทำให้เกิดสัญลักษณ์ใหม่ก็คือมือม่วงนั่นเองค่ะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยอาจจะนำมาสู่การเชื่อมโยงสีม่วงเข้ากับเกย์พาวเวอร์จนมาถึงทุกวันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากผูกพันกับกลุ่ม LGBTQ แล้วสีม่วงยังมีความหมายที่น่าสนใจอย่างอื่นอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยค่ะสีม่วงเนี่ยเป็นสีที่มักจะสื่อถึงความหรูหราความไฮโซความชนชั้นสูงนะคะซึ่งนี่ก็เดี๋ยวจะไปเกี่ยวพันกับที่มาของสีม่วงที่เดี๋ยววิวจะเล่าให้ฟังค่ะส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยนะคะสีม่วงจะไปเกี่ยวพันกับความกล้าหาญค่ะทุกคนอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเหรียญกล้าหาญเหรียญนึงค่ะที่เอาไว้มอบให้กับทหารที่สละชีวิตในการร
รบหรือว่าบาดเจ็บจากการรบเนี่ยนะคะเหรียญกล้าหาญนี้ก็จะชื่อว่า Purple Heart ค่ะซึ่งก็มีหน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมว่าสีม่วงก็มีความเกี่ยวพันกับความกล้าหาญด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราไปดูที่ตัวร้ายต่างๆในโลกเนี่ยเราจะสังเกตว่าเฮ้ยตัวร้ายเนี่ยเต็มไปด้วยตัวร้ายสีม่วงเลยนะคะอย่างอาเออร์ซูล่าอย่างเงี้ยก็เป็นปลาหมึกยักษ์สีม่วงใช่มั้ยหรือว่าทานอสอันนี้ก็มันม่วงชัดเจนมากๆเลยรวมไปถึงตัวร้ายต่างๆอีกมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะก็ล้วนแต่เป็นสีม่วงทั้งนั้นถามว่าทำไมรู้ไหมคะอันนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวพันกับความหมายของสีม่วงค่ะแต่ว่ามันจะไปเกี่ยวพันกับเทคนิคการวาดการ์ตูนแต่ก่อนนะคะที่โทรทัศน์หรือว่าหนังสือการ์ตูนหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่สามารถแสดงสีออกมาได้หลายสีค่ะดังนั้นเขามีสีให้เลือกจำนวนจำกัดเมื่อพูดถึงตัวร้ายเนี่ยเขาก็มักจะนึกถึงสีดำกันแล้วสีดำจะไปจับคู่กับสีอะไรดีนะสีที่เข้าที่สุดก็เลยเป็นสีม่วงนะคะดังนั้นตัวร้ายที่มาจากในยุคแบบสมัยก่อนเนี่ยส่วนมากก็เลยมีสีม่วงนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้นะคะสีม่วงในบางครั้งเนี่ยก็เลยโดนเอาไปเกี่ยวพันกับความทะเยอทะยานความหลงไหลในอำนาจแล้วก็เวทมนต์เข้าไปด้วยอีกทีนึงค่ะเรียกได้ว่าเป็นสีที่มีความหมายหลากหลายมากจริงๆนะคะเอาละทีนี้เราก็รู้เรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับสีม่วงแล้วนะคะเรามาเจาะลึกไปที่ประวัติของสีม่วงกันดีกว่าค่ะต้องบอกว่าสีม่วงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสีที่มีใช้ในประวัติศาสตร์กันมาอย่างยาวนานแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่สีม่วงสดที่หยิบขึ้นมาดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหม่วงๆแบบนี้นะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยสีม่วงที่สกัดได้จากธรรมชาติจะค่อนข้างเป็นสีม่วงตุ่นๆที่ดูแล้วก็แบบเอ๊ะนี่ม่วงหรือน้ำเงินหรือดำหน้าดูไม่แน่ใจเลยแบบไม่ค่อยชัวร์นะคะยกตัวอย่างเช่นสีครามเป็นต้นจะเห็นว่าเออมันก็มีความแบบตุ่นๆม่วงๆแบบแยกไม่ค่อยออกนึกออกปะแต่ว่าสีม่วงแรกนะคะที่เป็นสีม่วงที่แบบอู้ม่วงนี่แหละม่วงสดนะคะคนฮือฮากันเนี่ยเป็นสีม่วงที่น่าสนใจมากๆค่ะสีม่วงเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1,500 ปีมาแล้วนะคะซึ่งที่มาของสีม่วงเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นสีม่วงที่เกิดขึ้นในบริเวณเมืองไทยนะคะไทยแบบสะกดอย่างนี้นะทุกคนไม่ใช่เมืองไทยไม่ใช่เมืองไทยของเราแต่ว่าเป็นเมืองไทยที่บริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อยู่ของชาวฟินิเชียนนะคะเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวฟินิเชียนเลยค่ะทีนี้เนื่องจากสีม่วงนี้มันเกิดขึ้นมาในบริเวณนั้นนะคะดังนั้นเมืองไทยใช่ไหมสีม่วงนี้ก็เลยเรียกว่า Tyrant Purple ค่ะและต้องบอกเลยว่าสีม่วงของเขาเนี่ยโดดเด่นแล้วก็โด่งดังมากจริงๆนะคะถึงขนาดที่ว่าคำว่าฟินิเชียนเองเนี่ยซึ่งเป็นชื่อของกลุ่มคนเนี่ยคำนี้ก็แปลว่าสีม่วงนะคะคนกลุ่มพวกนี้ขายสีม่วงนะใครจะซื้อสีม่วงไปซื้อกับคนพวกนี้เลยจ้าประมาณนี้เรียกได้ว่าเป็นของที่เขาภาคภูมิใจมากค่ะแล้วถามว่าสีม่วงที่สดใสขนาดนี้เขาไปหามาจากไหนนะคะในเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเจอสีม่วงแบบนี้เลยก็ต้องบอกว่าสีม่วงชนิดนี้เนี่ยนะคะมันผลิตมาจากตอมแล้วก็เมือกของหอยชนิดนึงค่ะก็คือ Murex Snail นั่นเองซึ่งเป็นหอยที่พบได้มากในบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะโดยเฉพาะบริเวณเมืองไทยเนี่ยคือเมืองที่พบเยอะมากๆๆเลยทีเดียวเมืองไทยเราจะเรียกว่าหอยหนามนะคะแล้วถามว่าเป็นสีที่เกิดจากหอยก็ไปจับหอยมาสกัดเป็นสีสีไม่น่ายากทำไมสีม่วงมันถึงเอ็กซ์คลูซีฟหรอทำไมถึงบอกว่าสีม่วงมันหายากสีม่วงราคาแพงอะไรต่างๆต้องบอกว่ายากสิคะเพราะว่ากว่าจะได้สีม่วงมาทั้งหมด1กรัมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าต้องไปสกัดมาจากหอยชนิดนี้ทั้งหมด 10,000 ตัวด้วยกันค่ะทุกคนเรียกได้ว่าค่าล้างเผ่าพันธุ์หอยนะคะเพื่อที่จะได้สีม่วงมาแค่จิ๊ดเดียวเท่านั้นค่ะที่สำคัญนะคะไม่ใช่ว่าไปเอาหอยมา1ตัวแล้วมาสกัดมาทำอะไรต่างๆแป๊บเดียวแล้วจะกลายเป็นสีม่วงนะคะไอ้ 10,000 ตัวเนี่ยต้องผ่านกระบวนการต่างๆอีกเป็นเดือนๆๆๆเลยค่ะกว่าจะได้สีม่วงออกมาสวยงามทั้งหมด1กรัมด้วยกันนะคะดังนั้นนะคะหลักง่ายๆ demand supply ค่ะก็ไม่แปลกเลยที่ Tyrant Purple เนี่ยนะคะจะกลายเป็นสีที่มีราคาแพงมากๆแล้วก็หายากมากๆเลยทีเดียวค่ะและเพื่อเพิ่มความ exclusive ของสีม่วงนี้เข้าไปอีกนะคะก็มีนักไวยากรณ์ของกรีกค่ะในช่วงศตวรรษที่2เนี่ยก็เขียนประวัติที่มาของสีม่วงนี้เอาไปเกี่ยวพันกับดราม่าระดับเทพไปอีกว่ามันมีคนๆนึงค่ะชื่อว่าเฮราเคลสนะคะซึ่งนี่เป็นชื่อโรมันของเฮอร์คิวลิสนะได้จูงหมานะคะไปเดินเล่นที่บริเวณชายหาดค่ะโดยที่จุดมุ่งหมายก็คือเขาต้องการจะจูงหมาไปเดินๆๆเพื่อไปกระหนุงกระหนิงกับนางไม้ตนนึงนะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยน้องหมาเกิดไปแทะๆๆหอยนะคะไอ้หอยชนิดเนี้ยแล้วสีม่วงก็ติดปากออกมาค่ะทำให้คนเราเนี่ยรู้ได้ว่าอุ๊ยหอยชนิดเนี้ยมันผลิตสีม่วงได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าของสีม่วงนั้นไปอีกว่าโอ้โหมันคนพบด้วยหมาของลูกครึ่งเทพนะคะทุกคนเรียกว่าเป็นอะไรเป็นการตลาดแบบ storytelling ตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะคะเอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามค่ะจากทั้งหมดเนี้ยทำให้ไอ้สีม่วงเนี้ยกลายเป็นสีม่วงที่หายากมากๆและด้วยความหายากและความเอ็กซ์คลูซีฟนี้นะคะสุดท้ายสีม่วงก็เลยโดนเก็บเอาไว้ค่ะว่าจะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์เท่านั้นนะถึงจะใส่สีม่วงแบบนี้ได้โดยเฉพาะคนคนนึงค่ะนั่นก็คือจูเลียนซีซาร์นั่นเองมีการกำหนดในกฎหมายเลยนะว่าสีม่วงสีเนี้ยถ้าใครจะมาทำผ้าคลุมที่เรียกว่าทอก้าเนี่ยนะคะผ้าคลุมพิ้วๆของโรมันเนี่ยห้ามคนอื่นใช้ต้องเป็นชั้นเท่านั้นที่จะมีโอกาสใส่ผ้าคลุมสีม่วงพิ้วสวยแบบนี้ถ้าสมมติว่าคนอื่นเอาไปใส่เนี่ยนะจะต้องจับไปตัดหัวเท่านั้นค่ะเห็นไหมว่าสีม่วง Tyrant Purple เนี่ยเป็นสีที่เอ็กซ์คลูซีฟจริงๆค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ว่าแค่ในสมัยโรมันนะแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ส่งต่อมาจนถึงสมัยใหม่ด้วยนะคะในช่วงศตวรรษที่17ถึง18เนี่ยสีม่วงก็มีความเอ็กซ์คลูซีฟเหมือนกันเพราะว่าพวกชนชั้นนำในยุโรปสมั
ยนั้นเขาก็จะสงวนสีม่วงเอาไว้ใช้เองเหมือนกันค่ะยกตัวอย่างเช่นในราชสำนักของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่1นะคะคนที่เป็นแบบผู้หญิงแกร่งคนนั้นแหละที่เราคุ้นเคยกันดีจากประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีการกำหนดเอาไว้เลยนะคะว่าถ้าใครไม่ใช่เชื้อพระวงศ์นะห้ามใส่สีม่วงเด็ดขาดนี่ก็เป็นการยกระดับสีม่วงขึ้นไปอีกรอบนึงค่ะอย่างไรก็ตามเราอาจจะหาไม่เจอภาพของควีนอลิซาเบธที่1นะคะที่ใส่สีม่วงแต่เราจะไปเจอภาพของคนนึงค่ะที่แบบม่วงอร่ามเลยนะคะนั่นก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งฝรั่งเศสนั่นเองค่ะอย่างที่เห็นอยู่ในภาพนะคะมันอาจจะไม่ได้สีม่วงสดสะดุดตาเหมือนที่เราใส่กันทุกวันนี้แต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งยืนยันค่ะว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะต้องเป็นชนชั้นสูงเท่านั้นถึงจะใส่สีม่วงตั้งแต่หัวจนเท้าได้ค่ะเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะสีม่วง Tyrant Purple ก็เลยมีชื่อเล่นหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Royal Purple หรือว่า Imperial Purple นะคะนอกจากนี้ก็เกิดเป็นวลีภาษาอังกฤษขึ้นมาค่ะเป็นสำนวนนะคะบอกว่า Born in the Purple อันนี้ก็แปลว่าเกิดมาในตระกูลร่ำรวยสูงศักดิ์ค่ะแต่แล้ววันนึงนะคะในปี1856ค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็เปลี่ยนไปเมื่อมีผู้ชายคนนึงนะคะก็คือวิลเลียมเฮนรี่เพอร์กินส์เนี่ยนะคะเขาเกิดทำการทดลองวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆอยู่ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนอังกฤษที่พยายามจะหายารักษาโรคนะคะเป็นโรคมาเรียค่ะในระหว่างที่เขากำลังพยายามผสมนั่นผสมนี่ผสมนู่นอยู่เนี่ยนะคะเขาก็เกิดเอาสารตัวนึงค่ะชื่อว่าอนาไลน์เนี่ยผสมลงไปในก้นขวดของสารเคมีที่เหลืออยู่แล้วมันก็บึ้มออกมาค่ะกลายเป็นสีม่วงที่สดมากๆสดแบบที่สมัยก่อนเนี่ยไม่เคยผลิตได้เลยนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยนี่มันสีสวยมากเลยลองเอาไปย้อมผ้าดูดีกว่าปรากฏว่าย้อมออกมาอุ๊ยย้อมติดสีสวยด้วยนะคะอย่างเห็นในภาพนี้เลยใช่มั้ยดังนั้นแทนที่เขาจะผลิตยารักษาโรคไข้มาเรียนะคะเขาก็เลยบอกว่าพอละพอไม่ผลิตยาแล้วเรามาผลิตสีม่วงสำหรับย้อมขายดีกว่าว่าแล้วเขาก็ตั้งโรงงานขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ทำให้สีม่วงเนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นค่ะเมื่อสีม่วงเนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นนะคะสีที่เคยหายากมากๆอยู่ดีๆเริ่มหาง่ายก็เหมือนกับสีอื่นๆที่ผ่านมานี่แหละมันก็เลยกลายเป็นสีที่ฮอตฮิตมากๆนะคะในช่วงปลายศตวรรษที่19ค่ะฮอตถึงขนาดที่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียเนี่ยนะใส่ชุดสีม่วงเนี่ยนะคะไปงานแต่งงานของลูกสาวตัวเองเลยทีเดียวค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะการค้นพบการสังเคราะห์สีม่วงขึ้นมาเนี่ยก็เลยทำให้เป็นการเปิดศักราชใหม่เลยนะคะคนก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาสังเคราะห์สีม่วงกันได้เขาก็ต้องสังเคราะห์สีอื่นๆกันได้นี่ก็เลยมีการพัฒนาสังเคราะห์สีอะไรกันต่างๆเป็นแบบเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การย้อมผ้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันพัฒนามาถึงทุกวันนี้นะคะทำให้สีเนี่ยไม่ต้องเป็นสีธรรมชาติแบบสมัยก่อนสีซีดจางง่ายอะไรต่างๆค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าเมื่อสีม่วงมันฮิตขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะฮิตแค่ในวงการเสื้อผ้าใช่มั้ยอีกวงการนึงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสีก็คือวงการศิลปินนั่นเองค่ะในช่วงปีทศวรรษที่1870เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาที่สีม่วงเนี่ยฮิตมากๆถ้าเราไปดูศิลปินเด่นๆในช่วงนั้นจะเห็นว่าโอ้โหภาพวาดของทุกคนเต็มไปด้วยสีม่วงเออะไรก็สาดสีม่วงเออะไรก็สาดสีม่วงนะคะยกตัวอย่างเช่นโมเน่เนี่ยโอ้โหคนนี้เป็นคนที่ชัดมากๆเลยว่าสาดสีม่วงลงไปทุกที่เลยค่ะเรียกได้ว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะคะคนก็หันมาใช้สีม่วงกันแบบโหดมากๆศิลปินเนี่ยจากเดิมที่จากภาพวาด 100% นะคะมีการใช้สีม่วงแค่ 0.06% เนี่ยก็ก้าวกระโดดขึ้นมานะคะเป็นแบบสาดสีม่วงกันไปทุกสิ่งอันเลยถ้าเราดูในภาพต่างๆจะเห็นว่าแบบมองด้วยตาเปล่าก็รู้แล้วว่ามันแบบโอ้โหนี่ก็สีม่วงนั่นก็สีม่วงนี่ก็สีม่วงนะคะทีเนี้ยปัญหาก็คือสีม่วงพวกเนี้ยมันเป็นสีที่สดมากๆและตาคนสมัยก่อนเหมือนเขาไม่ได้ชินกับสีที่สดแบบพวกเราทุกวันเนี้ยถ้าเราไปดูตอนเราเด็กๆตอนที่จอทีวงทีวีมันไม่ได้ดีขนาดนี้ก็จะเห็นว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่าพวกภาพที่เราเห็นตอนเด็กๆอ่ะสีมันสดแล้วนะแต่เรากลับไปดูตอนนี้เราพบเลยว่ามันแบบมันจืดอ่ะเหมือนกับคนสมัยนั้นเนี่ยแหละค่ะเขาไม่ได้คุ้นเคยกับสีที่มันสดมากๆดังนั้นเมื่อมาเห็นสีม่วงที่มันสดมากๆนะคะเขาก็แบบโอ้นี่มันช่างจ้าซะเหลือเกินแสบตานะคะมันจ้าซะเหลือเกินคนทั่วไปก็เลยฮือฮากันหนักมากค่ะแต่ว่าที่ฮือฮากว่านะคะก็คือพวกนักวิจารณ์ทั้งหลายที่แบบด่าเละเลยประมาณว่าไอ้พวกศิลปินพวกนี้นี่มันวาดอะไรไอ้พวกอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยวาดรูปเหลือจริงรับไม่ได้ทำไมเอะอะอะไรมันก็ม่วงไปหมดต้นไม้ก็ม่วงหน้าคนก็ม่วงช้ำเลือดช้ำหนองไปหมดแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าวิจารณ์กันเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสุดท้ายศิลปะก็จะต้องพัฒนาไปต่อค่ะแม้ว่าตอนนั้นจะมีคนเก่าๆที่แบบต่อต้านบ้างอะไรบ้างแต่ว่าในที่สุดสีม่วงก็ได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็กลายเป็นสีที่ฮิตมากๆถึงขนาดที่มีคนในยุคนั้นเนี่ยนะคะตั้งศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะว่าเป็นไวโอเลตมาเนียนะคะคือเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนฮิตสีม่วงกันมากมายจนกระทั่งในที่สุดสีม่วงก็กลายเป็นสีที่พวกเราได้ใช้ในชีวิตประจำวันมาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสีม่วงที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกสีนึงนะคะที่น่าสนใจมากๆแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าในสมัยก่อนกับสมัยนี้ตาของเราไม่เหมือนกันจริงๆค่ะเดี๋ยวจะมีอีกหลายสีเลยนะที่เราจะเห็นแพทเทิร์นเนี้ยซ้ำๆๆนะคะเอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าใครอยากให้วิวเล่าความลับของสีไหนอีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะคะหรือว่าถ้าใครชอบสีม่วงมากๆรู้สึกว่านี่คือสีโปรดของตัวเองแสดงตัวมาด้านล่างเมนอีโมจิสีม่วงกันมาเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ